ี้ก็เป็นเรามาที่ใหม่แล้วหลังจากคราวที่แล้วคือเราไปภูกระดึงกันพี่ไม่ได้ไปถูกต้องก็ผ่านมาประมาณปีกว่าแล้วนี่คือเราจะไประยองกันครับจะไปเที่ยวสมิธจะพลาดทริปนี้ไม่พลาดครับวันทริปนี้มีตังค์นะครับทริปที่แล้วไม่มีตังค์เลยอยู่แค่ไหนตอนนี้ก็บ่าย2แล้วครับก็บ่าย2เนาะมาออกมาตั้งแต่7โมงเช้าครับการช็อปเกิดขึ้นแล้วเจอแล้วเจออะไรวะไอ้หยิบเอาตัวไหนโซนนี้ก็จะเป็นไหนปลาครับนะฮะปลาแค่นั้นเลยครับไหนเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยนะครับตอนนี้ถึงที่ท่าเพอะไรนะท่าแพท่าบ้านแพนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าตามพี่ตีกับพี่เบนไปดูราคาเรือข้างในตามมาครับลดให้ 5,500 สักคลิปนะครับราคานี้ครับถ้าพูดกันตรงๆคือค่อนข้างแพงกำลังวุ่นเรื่องเรืออยู่พอดีว่าจองเหมาเรือสปีดโบ๊ทแต่เขาว่าเรือมันจะหมด5โมงอันนี้ก็เกือบ5โมงแล้วเวลาตอนนี้ค่อนข้างกระชั้นกระชิดเขาบอกว่าถ้าจะเอาเขาจะล็อกไว้ให้แล้วเราจอกตอนไหนก็คือบอกเขาอีกทีแต่คือคุยเจ้าใหม่เมื่อกี้เขาบอกว่าไปกลับไป200กับ200ก็จะตกหัวละ400แต่ของตอนแรกนี่คือประมาณ600ไม่รู้จะไงเพราะว่าหาดูในข้อมูลในเน็ตคือมันไม่น่าแพงขนาดนี้หรือว่าเป็นเพราะว่าวันหยุดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ราคามันโหดจริงๆครับฝากหน่อยนะครับว่าแบบว่าเวลาคนจะออกเดินทางเนี่ยคือเขาสำรวจค่าตั๋วค่าอะไรค่อนข้างจะฟิกมาแล้วว่าเออราคามันต้องประมาณนี้แต่มาเจอราคานี้มันค่อนข้างจะใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาไปติดต่อแต่ละเจ้าเนี่ยเป็นไปได้ก็คืออย่าให้ตัวแทนสปีดโบ๊ทเนี่ยเขาเห็นว่าเราไปติดต่อเจ้านี้เสร็จไปเจ้านู้นก่อนเพราะว่ามันจะวุ่นวายมากครับคือเป็นการเราเขาแย่งลูกค้ากันแย่งลูกค้ากันเออวุ่นวายมุ้งไม่มีเดินผมต้องเดินหนีก็หลบเลยเออก็ฝากไว้หน่อยนะครับแอบอะไรคือกระจายไปถามแล้วก็มาเทียบกันก็ได้ตัวแทนเรือสปีดโบ๊ทเขามายื่นให้ว่าเป็นตั๋วเงี้ยครับตั๋วมานี้ว่าเรามีการว่าจะเป็นจำนวนกี่คนได้ขึ้นในราคาเท่าไหร่ครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้ผมยังไม่ตกลงเลยนะครับอ้าวคือใครๆเขาก็ยื่นมาแบบมันมือชกแต่ว่ายังไม่มีการจ่ายตังค์ถ้าเกิดว่าถึงรายจริงเรายังหาได้ถูกกว่านี้เราก็ไม่ต้องไปขึ้นของเขาก็ได้ครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแต่คือถ้าเราหาไม่ได้แล้วเราก็แค่ไปหาเจ้าดีแล้วก็จ่ายตังค์ตามตัวนี้ที่ตกลงไว้นี่นะครับตีเมื่อกี้นะครับโฆษณาให้แล้วนะครับผมมารอบหลังนะครับผมขอรอบหน้านะครับผมขอส่วนลดด้วยนะครับAm I better off dead? Am I better off a quitter? They say I'm better off now than I ever was with her.
as they take me to my local down the street. I'm smiling but I'm dying, trying not to drag my feet. They say a few drinks will help me to. ที่เราเกริ่นไว้เรามีทีเด็ดอยากรู้ไหมครับทีเด็ดของเราคือนี่แหละนั่งรอเรือ นั่งรอเรือทุยนะครับเอาโชว์เขาหน่อยนี่ครับคือของเล่นใหม่ของทริปนี้ครับเป็นกล้อง GoPro รุ่นฮีโร่3มีผู้ใหญ่ใจดีครับที่ให้ยืมมาลองใช้ดูก็คือพี่เม้งของเรานี่เองครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่เคยใช้มาก่อนกล้องตัวนี้ครับว่าเขาใช้กันยังไงครับอาจภาพอาจจะออกมาไม่สวยแต่จะพยายามทําให้มันสวยครับต้องขอขอบคุณพี่เม้งทาทาสุรินทร์มากครับที่กราบนะครับกราบให้เราขอกราบแทบเท้าผมคิดไว้นี่คือไปถึงปุ๊บโยนลงน้ำไม่ใช่แล้วแล้วคอยไปดำไม่ใช่แล้ว16,000ครับ16,000ต้องท่องไว้ครับไม่หานะครับผมไม่หานคนที่ยืมมาคนที่คนเอามาต้องรับผิดชอบครับผิดชอบผมไม่เกี่ยวเพราะผมเล่นอย่างเดียวครับตอนนี้พี่โต้งมาแล้วเวลาตอนนี้นะครับตอนเวลาตอนนี้ครับมาแล้วครับกำลังจะเดินจะขึ้นเรือแล้วครับจะขึ้นเรือแล้วครับใจเย็นๆครับตอนนี้กำลังพี่โต้งครับเพราะว่าคนขับเรือของเราบ่นนะครับอยากกลับบ้านไปหาลูกหาเมียแล้วครับเพราะว่ารอรอเราตั้งแต่5 โมงแล้วมาถึงแล้วจากที่รอคุณชาย2-3ชั่วโมง2ชั่วโมงพอดีเลยครับตอนไหนอะไรเขาคือบรรยายเนี่ยคนช้าคนพี่ต้องคนช้าเน้นย้ำคนช้าช้าครับทำไมช้าสอบช้าเลยเขาไม่ใช่เลยเขาเกิดเพราะผมเมื่อกี้ก่อนเออจริงดิผมคิดว่ามันเรื่องมีแต่เราเนี่ยผมคิดว่ามีแต่เราเออผมยอมไม่เห็นบอกต้องกราบขอโทษกลุ่มผมต้องกราบขอโทษกลุ่มเมื่อกี้ด้วยนะทำไมฮะเขารอพวกเรารอใครครับ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 รอใครช้าใครช้าไปพี่ไปช้าใครช้าเลยกระเป๋าไม่รู้มึงตามไปนี่คือที่พักของเรามาลีบูเวลาตอนนี้ก็กูก็จะตีคิวแดกแล้วเห็นยังครับเห็นนะเวลาตอนนี้2 ทุ่มเมื่อกี้เรือแบบเรือเร็วมากอะเนาะมันเร็วจนแบบว่ากูเกือบอ้วกโต้งไม่บอกเนาะผม
จะได้เช่าไอ้พี่ติดใจอะไรผมหรือเปล่าตั้งแต่ครูแล้วพี่อยากหนักมากของวางกองโน้ตบุ๊กเนี่ยตอนนี้เราได้มาถึงที่พักแล้วผมก็เข้าไปอาบน้ำเลยเรียบร้อยเสร็จสับแล้วหาที่เปิดน้ำไม่เจอเนี่ยมันนอกมันนอกเดี๋ยวเราไปดูที่พักเลยดีกว่าที่นี่ก็อันนี้เป็นระเบียงนั่งเล่นนั่งดิ้งเลยโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเข้าดูข้างในนี่ครับสภาพแต่ละศพสภาพห้องแฟมิลี่ห้องครอบครัวครับห้องครอบครัว5คนนอนอันนี้1เตียงเดียวติดกันแล้วนั่นเป็นเตียงคู่ดูเอาเรียบง่ายห้องคืนละ 4,000 ครับโอ้โหมีสบู่กี่ก้อนสบู่2ก้อนทวิจิตเป็นมันเลยลูกคนอาบคนแรกแม่งแดกสบู่ไปด้วยครับสบู่หายหายไปเจอนี่ครับตัวแดกมองไม่เห็นเองป่าวเหรอแหมเอาไปซ่อนไว้ไหนกันไม่รู้นี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำที่ผมบอกเปิดไปเจอนี่กูหมุนแล้วทำไมน้ำไม่ออกมันออกพายไปขึ้นนะครับก็ง่ายโอเคห้องก็ถือว่าสวยนี่เราก็ได้ที่กินข้าวเรียบร้อยกันแล้วครับหลังจากเดินมาตรงกลางหาดเลาะมาฝั่งนี้ก็ได้ที่ที่แบบว่าใช้ได้แล้วดูครับบรรยากาศชิลมากก็ตักเลยผมก็พริกเกลือเดียวข้าวข้าวมาแล้วครับข้าวไม่มีใครสนใจยังไงแล้วยังหิวข้าวมากกินนี้หมดแล้วครับอร่อยมากผมจะโชว์ให้ดูก่อนเป็นจานป่ะจานเดียวข้าวข้าวให้ทายเท่าไหร่280,000ครับค่าข้าว1,425รู้เด็ดอะไรกันไปบ้างก็โอเคอร่อยครับกี่คนครับกินกันกี่คน11คนครับอันนี้เราเดินเล่นแล้วเจอปลาปักเด้าปลาเด้าเด้าปลาปักเป้าปลาปักเป้าครับเงี้ยวเผยปลาแล้ว